สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งในเกม Totally Accurate Battle Simulator นะครับหรือ TAB นะโดยวันนี้ TAB เนี่ยมีการอัปเดตนะครับก็คือเป็นการเข้าไปควบคุมยูนิตนะครับโดยผมก็ได้ลองเล่นไปหลายๆยูนิตแล้วล่ะก็มีหลายๆยูนิตนะที่เข้าไปควบคุมแล้วก็รู้สึกแปลกใหม่ดีนะก็สนุกดีเหมือนกันนะครับก็ทั้งซูททั้งอะไรพวกนี้นะครับบาลิสต้าอะไรเงี้ยมันก็มีมุมที่เราแบบจะต้องเล็งให้ดีๆนะยิงอะไรเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเล่นบาริสต้าให้ดูนะครับหรือว่าแม้แต่วาชาอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวผมลองเล่นบาริสต้าอย่างงี้นะครับแล้วก็ให้คู่ต่อสู้เป็นวาคิลี่นะอย่างเงี้ยแล้วผมจะคุมแต่ว่าผมคุมวาคิลี่ไม่ค่อยเก่งนะผมลองเล่นดูละมันยิงมาแล้วทีอ้าวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะครับอันนี้ยังไม่ได้ยิงนะเดี๋ยวแป๊บนึงสงสัยผมวางไว้ใกล้เกินคือมันยิงไปก่อนที่ผมจะเข้าไปคุมตัวมันนะโอเคบาริสต้าวางไว้ตรงนี้นะแล้วก็เข้าไปคุมเลยอย่างเงี้ยบาริสต้าเนี่ยเวลาเราเข้าควบคุมอย่างเงี้ยมันก็เข็นหน้าเข็นหลังได้นะครับแล้วก็มีการเล็งเราต้องเล็งดีๆนะจึกอย่างเงี้ยเห็นไหมครับยิ่งยูนิตเล็กๆมันจะเล็งยากนะประมาณนี้นะครับการเข้าไปเขาเรียกว่าไปคอนโทรลยูนิตต่างๆนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเล่นอันนี้กันนะเล่นแบบศึกยักษ์ชนยักษ์นะครับเป็นแบบนักมวยฝั่งแดงกับฝั่งน้ำเงินเลยนะอันนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปควบคุมฝั่งน้ำเงินนะครับเดี๋ยวกำหนดการ5ยกดูซิว่าถ้าเราเข้าไปควบคุมตัวยักษ์นะครับไอซ์ไจแอนท์เนี่ยแล้วก็ลองสู้กับบอทดูนะ5ยกเนี่ยเราจะชนะหรือว่าแพ้มันนะอันนี้เป็นศึกเจ้าสังเวียนเลยนะเอามาลองดูกันเลยผมว่าเนี่ยผมลองเล่นแล้วมันสนุกดีนะมันเหมือนแบบแนวเกมต่อสู้อันนี้เปลี่ยนมุมมองได้นะครับก็มีแบบนี้เห็นไหมใส่ขวาไอ้ใส่ซ้ายไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่หมัดขวาไปอย่างนี้แล้วก็หมัดซ้ายเข้าไปอย่างนี้ยกแรกเป็นไงแล้วโอ้โหโดนตุ้ยท้องเออเป็นไงซ้ายอื้อหือขวาไม่โดนซ้ายเข้าไปเนี่ยขวาเข้าไปดีโอ้โหโดนหนักมากอื้อหือเกยหน้าไปนิดนึงเดี๋ยวเราอุ้ยเราจะล้มแล้วยกแรกโอ้โหยกแรกเราแพ้แล้วนะมาไม่เป็นไรเดี๋ยวยกที่2ต่อกันเลยนะครับมาเราควบคุมตัวเดิมดูซิว่าเราจะสามารถเป็นเจ้าสังเวียนได้หรือเปล่าสู้กับบอทนี่เป็นไงซ้ายก็ไปเต็มๆล้มแล้วกูก็ซ้ำนี่ไม่มีล้มแบบไม่ซ้ำนะอันนี้เป็นต้องรีบซ้ำต้องรีบทำคะแนนนะเพราะเราตามอยู่แล้ว1คะแนนมาแล้วก็มาโอ้โหกรรมการมันหนีบมัดเดี๋ยวซ้ายดีโอ้โหมันเข้ามาหนีบมัดกรรมการโอ้เราชนะนะมาดูภาพช้ากันดีกว่าเนี่ยเป็นไง รู้สึกว่าเราจะต่อยห้องเครื่องไปนะยกที่2นะเราได้แต้มตีคืนมาแล้วเป็น1ต่อ1นะครับมาดูยกที่3กันนะดูซิว่าใครจะได้3แต้มก่อนไว้ง่ายเนี่ยก็คือผมว่าเนี่ยโหมดเนี้ยเนี่ยไอตัวเนี้ยเล่นสนุกเป็นหนึ่งในตัวที่เล่นสนุกนะเข้าไปควบคุมแล้วเล่นสนุกเจอหมัดซ้ายตรงเข้าไปเป็นไงแล้วขวาโอ้ยมันหนีบหมัดอีกแล้วโอ้โหมันต่อยคอมไปว่ะซ้ายเข้าไปขวาอื้อหือเราได้แน่ยกนี้เราได้แน่ซ้ายรอซ้ายไหมขวาอื้อหือโดนเต็มไหมล้มแล้วกูต้องรีบทำแต้มนี่เป็นไงครับมาดูภาพช้าของยกที่3นะครับนี่หมัดออกจากไหลเลยเป็นไงดูเข้าไปแบบเต็มๆนี่เข้าบริเวณท้องนะไม่ใต้เข็มขัดแล้วนะยกที่3เรานำไปแล้วนะ2ต่อ1นะครับมาดูซิว่าเราจะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นเจ้าแห่งสังเวียนหรือเปล่ายกที่4ถ้ายกนี้เราชนะนะเราก็ได้เป็นเจ้าแห่งสังเวียนแล้วนะครับมาลองดูกันรอจังหวะซ้ายก่อนเป็นไงล่ะขวาซ้ายโอ้โหหมัดมันคล่อมขวานี่โดนเต็มๆเราโดนไปแล้วหมัดนึงนะแต่เราไม่เสียสมาธิเป็นไงเตรียมมัดรับหมัดขวามันหนีบหมัดอีกแล้วกรรมการโอ้โหเรียบร้อยครับเป็นไงชนะน็อกเป็นไงล่ะ
3-1นะครับ5ยกนี่ยกที่4นี่เรานำชนะไปแล้วนะ3-1นะครับอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆ นะมาลองโหมดเป็นแบบควบคุมยูนิตดีนะยูนิตดูนะครับก็คือเนี่ยผมก็เห็นว่าตัวเนี้ยเอามาแบบเล่นเล่นควบคุมไปปุ๊บลองสู้กันลูกมันก็เหมือนแบบเกมต่อยมวยนะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ